ยังคงมีความเคลื่อนไหวนะครับเรื่องของกางเกงช้างหลายคนตั้งคำถามถึงปัญหาความล่าช้าในการทำตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอย่างกางเกงช้างแล้วก็แน่นอนครับคุณผู้ชมครับเรื่องนี้ได้รับความสนใจล่าสุดเราไปตรวจสอบพบว่ายังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆที่มีรูปช้างมีลายช้างไม่ใช่แค่กางเกงช้างเท่านั้นนะครับหลายคนเนี่ยนะครับก็ตั้งคำถามถึงเรื่องของการผลิตโดยเฉพาะการผลิตโดยคนไทยเนี่ยนะครับคำถามก็คือจะได้รับการคุ้มครองหรือไม่หรือว่าสุดท้ายแล้วจีนจะมาทำตลาดแข่งขันอีกหรือเปล่าครับนอกจากกางเกงช้างที่เราคุ้นตากันแล้วนะครับโรงงานที่จังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้ยังผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เป็นลายเดียวกันครับอย่างเช่นหมวกเสื้อแจ็คเก็ตกระโปรงสำหรับผู้หญิงดีไซน์ต่างๆครับรวมไปถึงกระเป๋าด้วยนะครับก่อนหน้านี้เจ้าของโรงงานเนี่ยระบุว่าไม่กังวลว่ากางเกงช้างจากจีนจะสร้างผลกระทบเพราะว่าที่นี่เนี่ยสู้กันด้วยคุณภาพครับแม้ว่าราคาจะแพงกว่าก็ตามแต่เข้าใจว่าผู้บริโภคจะเลือกจากคุณภาพและจะบอกกันปากต่อปากแต่ในสังคมส่วนอื่นๆก็ยังมีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของความล่าช้าในการคุ้มครองและส่งเสริมสินค้าไทยครับที่ถูกมองว่านี่จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ท่ามกลางการเดินหน้าของรัฐบาลที่มีกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ขึ้นมาเพื่อขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างชัดเจนล่าสุดทางด้านนายภูมิธรรมเวชยชัยครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ระบุว่าเบื้องต้นดูเฉพาะสินค้าที่เข้ามาตามแนวชายแดนเท่านั้นส่วนพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอยู่หากไม่ใช่ของละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยก็ไม่มีปัญหาครับแต่ย้ำว่าลายช้างมีการจดลิขสิทธิ์ในหลากหลายรูปแบบเพราะว่าเป็นลายที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับให้ผู้ประกอบการร้านค้าพ่อค้าแม่ค้ากังวลใจไปเลยครับถ้ามันไม่ใช่เป็นสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าเป็นสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์เราคงต้องดำเนินการตามกฎหมายส่วนว่าจะควบคุมอะไรหรือไม่อย่างไรก็ต้องไปดูองค์ประกอบอื่นๆอีกหลายอย่างไม่ใช่ฟังแค่ข่าวแล้วก็2วันนะครับที่ออกสื่อต่างๆแล้วเสร็จแล้วก็จะใช้เป็นมาตรการองค์ไว้ควบคุมอะไรก็เป็นเพียงแค่ก็ไม่อยากจะบอกว่าเป็นพิมพ์สังวรก็เป็นเพียงแค่กระตุ้นให้เรารู้สึกว่าเขากำลังกังวลใจเรื่องนี้เราก็ลงไปดูแล้วก็ไม่ให้กระทบสิทธิ์ของทุกคนขณะเดียวกันนะครับตอนนี้กรมศุลกากรก็ร่วมกับทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็อีกหลายหน่วยงานครับทำการตรวจสอบเรื่องลิขสิทธิ์ซึ่งถ้าหากพบการละเมิดลิขสิทธิ์ก็จะควบคุมไม่ให้นำเข้าครับ